สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวสันต์น้อยชาแนลวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระทกรกพืชที่คนกินได้วัวกินได้กันค่ะกระทกรก Fetis Passion Flower ชื่อท้องถิ่นอื่นๆมีอีกหลายชื่อมากเลยค่ะเช่นเงาะป่าหญ้าถลกบาดเถาสิงโตท้องถิ่นของคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะกระทกรกมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในทวีปอเมริกาใต้เช่นบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียเวเนซุเอลาอุรุกวัยเอกวาดอร์และเปรูเป็นต้นค่ะจากนั้นจึงได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังเขตร้อนต่างๆทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศเลยค่ะบริเวณป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งหรือตามที่รกร้างว่างเปล่าตามสองข้างทางและตามขอบไร่ชายนาทั่วไปค่ะลักษณะทั่วไปของกระทกรกกระทกรกเป็นไม้เถาเนื้ออ่อนค่อนข้างคดงอไปมามีอายุประมาณ 2-5 ปีเถามีขนขึ้นปกคลุมอยู่ทุกส่วนใบของกระทกรกจะเป็นรูปสามเหลี่ยมผิวใบคล้ายรูปหัวใจโคนใบเว้าปลายใบแหลมขอบใบเว้าเป็น3แฉกแผ่นใบสีเขียวอ่อนมีขนขึ้นสีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะผลสดจะมีลักษณะค่อนข้างกลมมีใบประดับเป็นเส้นฝอยหุ้มอยู่เมื่ออ่อนผลสีเขียวเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองอมส้มด้านในมีเนื้อหุ้มเมล็ดสีใสหรือที่เรียกว่ารกลักษณะคล้ายเมล็ดแมงลักแช่น้ำมีรสหวานแปร่ำๆอมเปรี้ยวค่ะส่วนมากแล้วนะคะกระทกรกสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการใช้เมล็ดค่ะส่วนมากเขาก็จะขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาตินะคะโดยอาศัยสัตว์ที่มากินแล้วก็คายออกหรือว่าอุจจาระเอาเมล็ดออกมาจึงเป็นต้นใหม่ค่ะหรือรอให้ผลสุกร่วงสู่ดินเมล็ดก็จะเติบโตไปเป็นต้นใหม่ได้ค่ะเป็นพืชที่สามารถรับประทานได้ทั้งคนและวัวบางทีก็มีนกมากินนะคะประโยชน์ของกระทกรกนะคะสามารถใช้เป็นยาควบคุมธาตุแก้เบื่อเมารักษาบาดแผลแก้ไข้หวัดทำให้สงบระงับความเครียดและความวิตกกังวลช่วยขับพยาธิใช้พอกแก้สิวแก้ปวดศีรษะแก้โรคผิวหนังแก้อาการคันแก้โรคหืดช่วยขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไอแก้อาการคันช่วยอาการลดบวมแก้ปวดบำรุงปอดแก้ไข้ช่วยทำให้สดชื่นและยังมีสรรพคุณอีกมากมายเลยค่ะมีการศึกษาทางพิษวิทยาของกระทกรกนะคะจะพบว่ามีรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาจากส่วนต่างๆของกระทกรกระบุว่าผลอ่อนและใบอ่อนของกระทกรกมีความเป็นพิษเพราะมีสารไซยาโนจีนิกไกลโคไซด์ส่วนเปลือกผลเมล็ดและใบมีสารที่ไม่คงตัวเมื่อสารนี้สลายตัวจะให้อะซิโตนและไฮโดไซยานิกแอซิดซึ่งสารตัวหลังนี้เป็นสารพิษทำให้เม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจนผลทำให้เกิดการอาเจียนค่ะดังนั้นจึงมีข้อแนะนำและข้อควรระวังในการนำกระทกรกมารับประทานค่ะทั้งในรูปแบบของอาหารผลไม้หรือในรูปแบบของยาสมุนไพรควรระมัดระวังในการใช้ให้มากเนื่องจากทุกส่วนของลำต้นยกเว้นเยื่อหุ้มผลหรือเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเบื่อเมาเป็นพิษเนื่องจากมีสารไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์หากนำมารับประทานสดอาจทำให้เสียชีวิตได้แต่สารพิษดังกล่าวจะสลายตัวไปเมื่อถูกความร้อนดังนั้นก่อนจะนำส่วนต่างๆของกระทกรกมารับประทานจึงต้องนำไปต้มให้สุกเสียก่อนค่ะแต่สำหรับวัวนะคะจากที่นั่งสังเกตดูนะคะทุกคนคือน้องวัวกินเก่งมากนะคะแล้วก็ไปนั่งดูอยู่ตั้งนานนะคะน้องก็คือกินแล้วก็ไม่มีอะไรพูดคุยนะคะกับป้วนเจ้าของนะคะก็คือตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงวัวมาเป็น30ปีเนี่ยนะคะเขาก็จะกินผลกระทกรกตลอดนะคะก็ไม่มีอาการเป็นพิษหรือว่าเสียชีวิตใดๆนะคะแถมน้องก็ยังชอบมากๆด้วยนะคะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ช่องวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ